สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับจาก YouTube Channel The Guide ล้านนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่จุดกางเต็นท์นะครับผมจุดกางเต็นท์กิ่วลมนะครับผมที่เขาบอกว่าเป็นลานกางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับที่นี่ครับที่ดอยพะห่มปกนะครับผมอุทยานแห่งชาติดอยพะห่มปกจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงนี้ลานกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเดินขึ้นยอดดอยพะห่มปกด้วยนะครับก็จะเดินขึ้นไปด้านหลังนั่นนะครับครับเดินขึ้นไปด้านหลังที่ทำการนี้นะครับนี่ครับบริเวณลานกลางเต็นท์กิ่วลมนะครับที่อุทยานแห่งชาติดอยพะห่มปกครับช่วงที่ผมมานี่เป็นช่วงประมาณปลายเดือนตุลานะครับเขายังไม่เปิดทำการแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าก็ยังติดต่อเข้ามาพักได้นะครับคนจะน้อยอากาศเย็นครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสักเกือบ20องศานะครับตอนที่ผมถ่ายอยู่นี้เมื่อเช้านี้อุณหภูมิยอดดอยที่ผมขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศานะครับแต่ว่าหนาวแล้วก็เพราะว่าลมแรงด้วยครับข้างบนนี่ครับบรรยากาศของจุดกลางเต็นท์อยู่ลมนะครับเต็นท์ที่เห็นตรงนั้นเป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับอันนั้นหลังละ400บาทนะครับเราไม่ต้องเอาอุปกรณ์หรือว่าเอาเครื่องนอนมาด้วยนะครับก็มาเช่าที่นี่ครับมาเช่าที่อุทยานได้เลยนะครับมีเตาทํากับข้าวด้วยถ้าต้องการนะครับเตาอั้งโล400บาทครับแล้วก็ค่าบริการในการขึ้นเป็นไกด์นําทางนะครับขึ้นดอยคือถ้าเกิดขึ้นตอนกลางวันเนี่ยอาจจะเดินขึ้นได้แต่ถ้าเกิดขึ้นเช้ามืดเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางไปครับเขาคิดค่านําทาง300บาทครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสัก10โมงดูหมอกนะครับนั่นนี่ครับหมอกยังเปลวอยู่เลยนะครับเนี่ยครับนี่เป็นจุดกลางเต็นท์กิ่วลมนะครับผมลานกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยครับเราพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ ครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guide ล้านนาครับผมขอบคุณครับ